สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Medieval Box Art นะครับกับการสร้างโปรเจกต์ใหญ่ของเรานะเราจะวางแนวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังเปิดเซิร์ฟไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแนวเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆเรามาช่วยกันนะครับเริ่มจากเราจะวางนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าถ้าสมมุติเราอยากจะทำให้มันแบบปั้นโมเดลแหลมๆนะสวยๆเราจะทำยังไงนะครับเริ่มจากผมจะทำครึ่งวงกลมก่อนผมอยากได้แบบโดมครึ่งวงกลมนะงั้นผมก็จะสร้างวงกลมให้ใหญ่ๆไว้เลยครับแบบนี้นะรัศมี16นะครับสร้างไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยว่าให้มันเป็นฮอลโลนะครับหมายความว่าให้มันกลวงอยู่ด้านกลางนะตรงกลางมันกลวงครับแล้วก็สร้างปุ๊บนี่โอเคครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะเปลี่ยนแปลงเราจะลบมันโดยการต้องดึงเคาน์เตอร์เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับดึงจากตรงนี้แล้วกันจะลบถึงไหมเนี่ยครึ่งนึงนะครับลบทิ้งครึ่งนึงก่อนครับเอาครึ่งข้างออกก่อนครับแบบนี้นะปั๊บเขาให้เห็นไหมกลวงแล้วครับกลวงละต่อไปเป็นครึ่งแนวนอนนะครึ่งแนวนอนตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับเราก็ลากไปครับระวังไปลบโดนอย่างอื่นด้วยนะดูให้ดีนะครับรื้อเขาให้โอเคผมได้ครึ่งวงกลมของผมละทีนี้ถ้าเราอยากให้สวยเราควรจะยืดมันหรือเราจะทำแค่ครึ่งวงกลมแบบนี้ดีมันไม่ต้องโค้งลงเนี่ยมันไม่ต้องโค้งลงเพราะฉะนั้นครึ่งหลังนี่ลบทิ้งก็ได้ครับลบทิ้งก่อนครับเดี๋ยวลองย้ายดูก่อนครับผมว่านะเราลองย้ายไปวางข้างล่างดูก่อนครับว่ามันจะเข้ารูปได้สวยงามหรือเปล่านะเก็บให้ครบนะครับเก็บให้ครบนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ move ครับเลื่อนลงนะเลื่อนลงเราจะให้มันความสูงมันมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนขึ้นช่องหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าขึ้นอีกหนึ่งช่องขึ้นไม่ใช่ลงปั๊บครับแล้วก็กด Y ปั๊บมาแล้วครับนี่จะเป็นโดมกระจกของรถคันนี้เราจะใช้แบบให้มันดูกลมๆครับทุกคนนะแล้วก็ค่อย extrude ข้างหลังครับให้มันยาวๆมันจะได้ดูเหมือนแคปซูลนะอันนี้เป็นวิธีการออกแบบอะไรก็ตามที่หน้าตาแบบคล้ายๆกลมๆนะทุกคนนะแบบนี้แล้วกันครับอันนี้เราก็จะได้โดมแบบครึ่งวงกลมมานะถ้าเราทำเป็นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบกลมๆครับสำหรับรถคันนี้นะส่วนตรงข้างหน้าครับเราอยากจะให้มันแหลมๆนะทุกคนนะผมก็จะใช้เป็นลากเส้นครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องให้เพื่อนเรามาช่วยถมเอาครับทุกคนง่ายๆเลยนะนี่ครับลากขึ้นมาแบบนี้ครับให้ยิงเขียงหน่อยครับแหลมๆครับปึ๊บลืมดูด้วยนะว่าลากมาตรงหรือเปล่านะทุกคนนะบางทีลากมาแล้วไม่ตรงนะระวังมันจะเฉยออกข้างครับเอาขึ้นมาข้างบนกลมๆหน่อยครับแบบนี้ครับให้เหมือนยุงนะให้เหมือนยุงนะรถคันนี้ผมจะทำให้มันแหลมๆครับให้มันดูเหมือนยุงครับจากนี้ครับลากมาครับแบบนี้ครับตอนผมอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันลีลาเหลือเกินครับดูความแบบมันมีความชันความอะไรนะทุกคนนะเราลากเส้นเพิ่มเติมไปเรื่อยๆได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตรงส่วนว่างๆเดี๋ยวให้เพื่อนเรามาช่วยถมมันจะได้ง่ายๆครับตรงนี้ยากหน่อยนะครับผมอยากจะให้มันเอียงเป็นสโลปขึ้นไปหาบังโคลนตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะลากเลยครับทุกคนลากเองทีละเส้นเลยนะแบบนี้ครับลากขึ้นไปชนแบบนี้นะทีละเส้นครับลากไปเลยครับก็อาจจะยากหน่อยนะบางจุดนะครับเดี๋ยวโบแล้วค่อยมาเติมครับตรงนี้นี่ถ้าให้เพื่อนๆมาช่วยกันนี่น่าจะยากครับน่าจะมีปัญหานะเองจริงทำเป็นพาหน้าได้นะเพราะว่าเราทำทีละ3ช่องได้ครับแล้วเดี๋ยวพอเราเติมตรงโบมันก็น่าจะสวยงามนะปั๊บเขาให้ครับหลายคนบอกว่าจะประกวดไอ้นี่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาให้เวลาเราแค่ประมาณเดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความสามารถหน่อยนะทุกคนนะ
แต่ถ้าใครใจถึงมันก็ทำเสร็จทุกคนแหละเออมันอยู่ที่ใจครับผมบอกเลยนะนี่ครับตรงแหว่งก็ถมหน่อยครับมันก็จะดูเอียงขึ้นไปแบบนี้นะบริเวณส่วนท้ายส่วนอะไรที่มันใช้คล้ายๆกันนะทุกคนนะเราก็จะก๊อปวางแล้วครับเราก็จะเริ่มใช้วิธีแบบง่ายขึ้นแล้วนะคือก๊อปวางเลยครับเออในเมื่อเรามีรถต้นแบบอยู่แล้วคันนึงนะเราไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทุกคันนะทุกคนนะนี่ก๊อปมาวางแบบนี้ก็ได้ครับวางให้แม่นถ้าวางไม่แม่นก็ขยับได้ครับไม่มีปัญหานะวางปึ๊บโอเคใช้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันเอานะเออเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะคลุมไม่สุดก็กด cancel endpoint นะครับแล้วก็คุมใหม่นะดึงระยะให้ดีครับนี่สีชมพูเรียบร้อยครับถ้าเป็นไปได้นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะทำรถคันนี้ให้เสร็จไปเลยนะเออพอถ้าเสร็จไป1คันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปทำแมปกันสักทีนะเพราะเราต้องทำแมปด้วยนะเอออย่าลืมนะว่าเราต้องทำแมปด้วยนะครับยังมีภารกิจรออยู่อีกตั้งมากมายนะสำหรับการทำเกมนะแล้วก็ต้องมีเวลาสำหรับการทำโคดดิ้งด้วยนะเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียกคนมาทุบส่วนเกินนี่ผมก็ว่าน่าจะใช้เวลาอีกวันนึงก็น่าจะเสร็จนะถ้าวันนี้ผมวางโครงร่างไว้จนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดโฮสต์อีกครั้งนึงนี่น่าจะเสร็จเลยล่ะเออน่าจะเสร็จเลยถ้าดูจากกรมอุตุนะเขาบอกว่าวันพุธนี้นะครับทุกคนเอออากาศจะแจ่มใสนะถ้ามันตรงตามที่เขาบอกเนี่ยก็จะสบายเราเลยนะเออก็จะสบายเราเลยคันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบธรรมดาหน่อยนะครับโค้งๆเดี๋ยวเราจะก๊อปโค้งตรงนี้ไปนะทุกคนนะเออกด3เพื่อก๊อปนะครับกด4เพื่อวางนะครับแล้วเราก็ดูครับเราจะเอาโค้งขึ้นไปตรงจุดเขียวๆนะแต่ว่าเอาโค้งด้านหน้านะครับโค้งแบบไม่ชันแบบนี้นะขึ้นมาอีกวางไปก่อนครับเราก็ลบตรงนี้ได้ครับดึงมาเสร็จแล้วก็ลากเส้นมาครับเอาเป็นเส้นก่อนนะอย่าเพิ่งแปะพาหน้านะครับใส่สีชมพูลงไปนะครับดูครับถ้าเกินก็ทุบออกครับน่าจะได้นะครับแนวนี้นะเสร็จแล้วง่ายๆครับแล้วก็ extrude ครับเออรถคันนี้ทำง่ายนะครับนี่แล้วก็ extrude มาเลยครับมาจนสุดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไฟใส่ตรงนี้ไฟแบบกลมๆนะทุกคนนะเออให้เหมือนกับรถเต่านะครับส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ฟิลลงไปครับdecorative boxสีชมพูต่อไปเราก็ใช้พาหน้านะครับเหมือนเดิมนะแกน X นะครับครับลากเป็นเหมือนกระจกขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนนะเอาประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอียงมากครับรถรุ่นนี้กระจกไม่เอียงมากครับแบบนี้เลยนะง่ายๆเลยนะรุ่นนี้นะอย่าลืมทุบบล็อกที่ซ้อนกันแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเวลาทำเป็นกระจกออกมาแล้วมันดูแบบไม่สวยเลยครับมันซ้อนกันอ่ะอันนี้กรณีที่ผมก๊อปเส้นโค้งนะครับมาจากวงล้อนะทุกคนนะแต่ว่าเราอยากให้มันกลับด้านนะครับเราก็ใช้ move ตัวนี้ครับแล้วก็หมุนมันครับหมุนมันแกน x นะนี่ครับ2ครั้งนะครับมันก็จะกลับด้านแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยย้ายมันครับกระเถิบไปตามแกน z นะครับตึ๊ดแบบนี้ครับจะได้ประมาณนี้พอครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันทีนึงนะตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นวางนะวางให้มันแบบพองออกไปด้านหลังแทนครับแบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็เล็กจูดเอาครับอ
ล้อหลังเราก็ extrude มาแบบนี้ก็ทุกคนให้มันคล้ายๆกับล้อหน้านะครับปึ๊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 บเสร็จแล้วด้านข้างนะครับปิดตรงนี้นะข้างล่างเราเว้น1ช่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมยกขึ้นมา1ช่องแบบนี้ด้วยนะ decorative สีเหลืองครับวางแบบนี้ก่อนครับแล้วก็กดลบก่อนครับแล้วค่อยเติมสีชมพูลงไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูปั๊บก็ให้แบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไม่รู้แนวครับทุบๆหน่อยครับจะได้รู้ว่าประมาณนี้เวลาอยู่ข้างนอกดูนะเนี่ยเดี๋ยวต้องการคนมาทุบแบบนี้ครับทุบส่วนเกินทิ้งแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ดึงเส้นนะครับสีชมพูนะครับผมจะทุบไอ้ตรงนี้ทิ้งเราจะได้รู้ว่าเราดึงเส้นได้ง่ายๆครับโดยการวางแบบนี้ครับทุกคนดึงมาแบบนี้นะตรงๆนะลงมาครับประมาณแล้วแต่เอียงนิดนึงครับเอียงนิดนึงปึ๊บโอเคครับใช้ได้ครับประมาณแบบนี้แหละส่วนตรงนี้เราก็เหมือนเดิมครับ extrude เอาครับง่ายๆนะเนี่ยปั๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วครับเรา extrude มาจนสุดตรงนี้เลยครับปึ๊บแล้วก็เติมไอ้ตรงโบว์ไว้ครับแค่นี้เองด้านนี้ก็จะดูโอเคขึ้นมาละผมจะเอาสีดำทาหน่อยครับทุกคนเพราะว่าเวลาไปทำโมเดลแล้วถ้าเราไม่มีสีดำอยู่ข้างในเนี่ยปกติเรามองเนี้ยมันเข้าไปมันมืดๆถูกไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่พอมันเล็กอ่ะแสงมันเข้าไปไม่ถึงครับมันไม่มืดครับมันก็จะดูกลืนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสีดำแปะหลอกมันไว้ครับเวลามันทำเป็นโมเดลเล็กๆมันจะได้ดูมืดๆครับแบบนี้นะครับโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราก็แค่รอให้เพื่อนเรามาช่วยทุบนะแล้วก็ช่วยกันแต่งสีนะครับรถของเราทุกคันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะตรงนี้เดี๋ยวดิพิเคทเอานะครับเดี๋ยวใส่ไฟใส่อะไรก็ดิพิเคททีเดียวนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรถของเราทั้ง4คันจะเสร็จแล้วนะทุกคนฮะถ้ารถเสร็จต่อไปก็จะเป็นแมปแล้วนะก็จะเป็นสนามแข่งแล้วครับงานยักษ์ยังรอเราอยู่นะเอ้ยอย่างนี้นี่มีลุ้นนะผมว่าน่าจะเสร็จทันครับแล้วน่าจะออกมาดีด้วยล่ะนะ